วิดีโอนี้จะแสดงการส่งออกสไลด์จาก PowerPoint เป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงโดยปกติแล้วเวลาที่เราส่งออกสไลด์เป็นภาพจาก PowerPoint เนี่ยความละเอียดของภาพเราจะได้อยู่ที่1280x720เท่านั้นนะครับในการส่งออกสไลด์เป็นภาพหลังจากที่เราเปิดสไลด์ PowerPoint มาเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่เมนูไฟล์แล้วก็คลิกไปที่ Save As เลือกไปที่ Disk PC จากนั้นเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะบันทึกตั้งชื่อไฟล์ภาพฉะนั้นไปที่ Save As Type Save As Type เนี่ยก็เลือกไปที่ JPEGหรือว่า PNG นะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็น JPEG จากนั้นก็คลิก Save แล้วก็เลือก Just Did One ก็คือจะเลือกแค่บันทึกสไลด์เดียวนะเป็นตัวอย่างเท่านั้นหลังจากที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดไปยังโฟลเดอร์ปลายทางนี่อันนี้จะเป็นไฟล์ภาพที่เราได้บันทึกเอาไว้เมื่อเราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่ property นะครับเราก็จะพบว่าความละเอียดของภาพอยู่ที่ 1280x720 เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความละเอียดที่96 dpi นะครับคราวนี้เราต้องการจะส่งออกภาพเป็นความละเอียดสูงวิธีการทำให้เราคลิกไปที่ปุ่ม Search นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า Reg Edit กด Enter จะเป็นการเปิด Registry Editor นะครับเราก็คลิก Yes จากนั้นให้ไปที่ Current User นะครับ H Key Current User ให้ดับเบิลคลิกไปก็จะเป็นการเปิดจากนั้นไปดับเบิลคลิกที่ซอฟต์แวร์ไปที่ Microsoft ไปที่ Office ไปที่รุ่นของ Office ที่ใช้นะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้2021ก็จะเปิดไปที่ 16.0 นะแล้วก็เปิดไปที่ PowerPoint ไปที่ Option หลังจากที่คลิกไปที่ Option นะครับให้มาที่หน้าต่างทางด้านขวาให้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก New แล้วก็ไปเลือก Divot 32 bit value นะครับจากนั้นพิมพ์ Export Bitmap Resolutionแบบนี้นะครับแล้วก็กด Enter จากนั้นไปดับเบิลคลิกที่ Export Bitmap Resolution เลือกไปที่ Decimal นะครับจากนั้นก็ป้อนตัวเลข DPI ลงไปจะเป็น300หรือว่า600นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะป้อนเป็น600จากนั้นก็คลิกปุ่ม OK แล้วก็กลับไปที่PowerPoint นะครับจากนั้นเราก็จะทำการส่งออกสไลด์เป็นภาพใช้ขั้นตอนเดิมไฟล์ Save As แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางตั้งชื่ออันนี้ก็จะตั้งเป็น600 dpi นะครับจากนั้นในส่วนของ Save As Type คลิกไปแล้วก็ไปเลือกที่JPEG ครับแล้วก็คลิกไปที่ Save เลือกไปที่ Just This One นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะส่งออกทั้งหมดก็เลือกไปที่ All Slide นะครับในที่นี้ก็จะเลือกแค่สไลด์เดียวหลังจากที่บันทึกไปแล้วเมื่อเรานำเมาส์ไปวางเนี่ยก็จะเห็นว่าความละเอียด 8,000 นะครับเมื่อเราคลิกเมาส์ขวาเลือก Show More Option แล้วก็ไปที่ Property Detail
ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยความละเอียดที่ 8,000 คูณ 4,500 นะครับในส่วนของ DPI ก็จะเป็น600ตามที่เราได้ตั้งไว้ใน Registry เรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่ได้เมื่อเราขยายมากๆนะครับมันก็จะไม่แตกนะครับครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคสำหรับการส่งออกสไลด์จาก PowerPoint เป็นไฟล์ภาพให้มีความละเอียดสูง